มาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนที่มาดูกันนะคะในวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดใช่แล้ววันนี้เป็นวันหยุดแต่เราจะไม่พูดกันเยอะแยะมากมายเพราะเดี๋ยวเราจะตัดไลฟ์นี้นะคะไปลงใน YouTube เราด้วยนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาแล้วและยังไม่ได้เข้านะคะนี่จะเป็นไลฟ์แรกเลยที่เราทำเบสิกมาแล้วเราไลฟ์อ่ะเออใช่เราเห็นคอมเมนต์เว้ยแกขอแสดงความยินดีกับน้องนาด้วยจะไม่เห็นคอมเมนต์ใครเข้ามาแล้วทักทายนาแนนหน่อยนะคะจะได้เรียกชื่อกันด้วยนะวันนี้นาแนนเนี่ยมากับความโฮมสุดๆฟุ้งไปทั่วห้องตลบอบอวลไปหมดเลยนาจะมาแนะนำนะคะสิ่งน้ำหอมที่เราใช้10อันดับที่ใช้แล้วอันไหนบวชแล้วคุณต้องไปตามบอกเลยว่าผู้นี้สะเทือนค่ะคุณผู้ใครเข้ามาแล้วทักกันสวัสดีคุณป๊อปสวัสดีคุณอมรินทร์นะคะสวัสดีค่ะทักทายกันหน่อยเร็ววันนี้ใครทำอะไรกันบ้างคะวันนี้เป็นวันหยุดเนอะใช่วันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็ถามว่าทำไมแต่งดำนะคะก็เพิ่งกลับมาจากงานเผาศพนะคะใช่ดังนั้นงานเผาศพก็จริงๆใส่น้ำหอมหรือเปล่าก็ใส่อ่อนๆใช่ค่ะสวัสดีนะคะทุกคนโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วนะเรามาเริ่มที่10อันดับแรกก็ไล่จากอันดับที่10ขึ้นมาอันดับ1นะคะว่าแนนนาใช้อะไรแล้วก็เฮ้ยชอบแล้วก็เฮ้ยจริงๆทุกวันเนี้ยถ้าสมมุติลืมใส่น้ำหอมอ่ะจะไม่อยากออกจากบ้านเลยนะเหมือนเป็นใครเป็นมั่งใส่น้ำหอมเนี่ยเหมือนเป็นอวัยวะที่38เหมือนเป็นเครื่องแต่งกายอย่างนึงเอ้ยอวัยวะคนเรามันมีกี่อวัยวะ32มีอะไรอีกวะกระดูกงอกเหรอและน้ำหอมมันคืออวัยวะที่33ของร่างกายเราก่อนออกจากบ้านอ่ะถ้าวันไหนไม่ใส่น้ำหอมอ่ะเคยนะพี่แนนขับรถออกไปลืมใส่น้ำหอมประตูปิดแล้วเปิดประตูใหม่เดินเข้ามาเพื่อฉีดน้ำหอมใครเคยเป็นบ้างคงไม่มีใครบ้าแบบเราอ่ะเคยมีไหมไม่ไปต่างจังหวัดไปแล้วลืมไปเออไปซื้อใหม่ก็ซื้อใช่ซื้อเซเว่นก็ยังดีขอให้มีความหอมสวัสดีค่ะใช่เพราะปกติเป็นตัวเหม็นหรือเปล่าวันนี้ดีนะคะคุณไพลินคุณนิมมี่วันนี้คงจะแสงดีพอสมควรแล้วก็พอดีถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์มาก็เลยจะมีความน่าเรียวเป็นโดรนเป็นนะคุณป๊อปก็บอกคุณป๊อปก็เป็นนะคะเป็นใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนั้นปิดบอทก่อนเพราะว่าตอนนี้ไลฟ์อัตโนมัติแล้วก็ใครที่แบบบอทไปตอบนะคะทักเข้าหาใน Messenger ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวขอปิดนิดนึงเพราะว่ามีการอินบ็อกซ์มาค่อนข้างเยอะก็เลยต้องมีบอทในการตอบทุกๆคนนะคะใครพิมพ์มาบอททักไปก็ไม่ต้องตอบเขาก็ได้หรือจะตอบมาก็ได้ตอบกับบอทก็ได้ใช่ค่ะน้ำหอมไม่ได้เหมือนกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะคะเราจะมาอยากรู้อันดับ1นี่ต้องดูจนจบนะเพราะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหยอมตายกี่ขวดแล้วก็ไม่รู้ว่าอันดับ1อ่ะซื้อมาแล้วซ้ำๆอีอันดับ1 2 3เนี่ยซ้ำมาหลายขวดแล้วเรามาดูกันตั้งแต่อันดับ10กันเลยนะทุกคนพร้อมหรือยัง100คนแล้วไปโอเคเรามาเริ่มกันที่อันดับ10นะคะที่แนนาชอบนะคะเรามาเริ่มกันที่ขวดนี้เลยยังปิดบอทไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันต้องจบก่อนถึงจะปิดได้เหรอขอบคุณค่ะทุกคนอันดับ10นะคะแน่นอนทุกคนคงรู้จักยี่ห้อนี้ดีแทนดาวิดอฟนะคะดาวิดอฟคูลวอเตอร์ฟอร์วูแมนนะคะแต่จริงๆกลิ่นที่เขาขายดีคือกลิ่นของผู้ชายดาวิดอฟคูลวอเตอร์เหมือนกันแต่ว่าของผู้หญิงเนี่ยพูดเลยว่าเป็นกลิ่นที่สดชื่นมากๆนาแนนจะใช้ตัวนี้นะคะเฉพาะเวลาที่ไปฟิตเนสไปออกกำลังกายเพราะว่ากลิ่นเขาเนี่ยจะให้ความหอมเย็นๆใช่ค่ะแน่นอนคูลวอเตอร์ก็คือกลิ่นเหมือนน้ำเย็นที่แบบน้ำแร่เย็นๆเข้าไปนะคะคือออกกำลังกายใช่แล้วออกกำลังกายจะเหนื่อยน้อยลงเพราะว่ามันให้ความสดชื่นกับเรานะคะแล้วเวลาไปยิมผู้ข้างๆก็จะแบบว่าเหลียวหลังมองหรือว่าดูเป็นสปอร์ตี้วูแมนน่ะดูเป็นผู้หญิงที่มีความสะอาดธรรมะแมงใช่อันนี้สำหรับผู้หญิงนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ไปซื้อของผู้ชายมาใช้ด้วยนะซึ่งมันก็หอมจริงๆนะคะของผู้ชายเนี่ยเป็นอะไรที่นันแนนเลยคอมเมนต์เลยเคยมีเพื่อนใช้หรือผู้ชายเดินผ่านอ่ะหันหลังกลับตามไปเลยอ่ะนี่จริงเหรอไม่ได้ดูหน้าเขาด้วยแต่คิดว่าหอมมากอ่ะคือแบบไม่ได้อ่ะคือเป็นอันนี้ฟอร์เมนนะมันจะเป็นขวดสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่าเป็นขวดยังไงนะเป็นขวดแบบสี่เหลี่ยมหน่อยแต่ของผู้หญิงจะเป็นเหมือนทรงหยดน้ำแบบนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอันดับ10นะอุ้ยนี่ไม่ได้ไลฟ์กับทุกคนนานมากเลยอ่ะจริงทุกคนคิดถึงเราไหมเราคิดถึงทุกคนมากเลยเ นี่ยมาไลฟ์ไม่ใช่เพราะอะไรเลยนะอยากพูดคุยกับทุกคนนะเพราะว่าเพจของเราเนี่ยทำไงให้สวยขึ้นก็ต้องบอกเรื่องแบบทุกๆอย่างที่ทำให้เราสวยสวยและมั่นใจมากขึ้นนะคะน้ำหอมเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ดูแนะนำตัวเลยแนนะมันซีเควนต์พังว่ะมึงเราล้อเล่นเราแซวเล่นอ๋อโอเค
น้ำหอมมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราใส่แล้วเพิ่มความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีก 15% เลยนะใช่ค่ะใช่วันไหนไม่ใส่เริ่มซึ่งอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนว่าไม่ได้ซื้อเองนะคะก็แฟนน้องนานะคะซึ่งกำลังจะเป็นเจ้าบ่าวในปีสิ้นปีนี้แล้วนะคะก็ซื้อให้ตอนวันเกิดแนนนาซึ่งถามว่าซื้อให้อันเดียวเราใช้คู่กันได้ค่ะใช่เขาก็เลยซื้อให้อันเดียวประหยัดมากๆเลยค่ะขอบคุณพีคมากมากด้วยนะคะสำหรับผู้สปอนเซอร์หลักใจดีของเราแต่ถ้าเขามาดูไลฟ์นี้เขาคงเสียใจว่าเราให้อันดับ10แต่ว่าจริงๆมันดีไม่ไปอยู่อันดับ11 12คือเรามีน้ำหอมประมาณ20ขวดอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูอ่ะอันนั้นนี่คือเลือกมาแล้วอ่ะดูให้จบละกันเดี๋ยวจะบอกนะยังไม่ให้ดูยังไม่ดูเราก็ที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่เอามาก็มีเยอะอยู่นะคะโอเคมาดูไปต่ออันดับ2ไม่ใช่อันดับ9ทำไมมันเร็วจังเอาใหม่5 4 3 2ไปต่ออันดับ9ค่ะซึ่งอันดับ9ของเรานะคะมาในแพ็กเกจจิ้งที่โคตรสวยเลยที่ซื้อมาเพราะว่าวันนั้นจะไปซื้อรองเท้าไม่เอาหรอแล้วหยิบผิดคืออันนี้พูดเลยว่ามันเดินดึงดูดพอแพ็กเกจของเขาจริงๆถามว่ายี่ห้ออะไรนะคะยี่ห้อนะคะคาโรลีน่าเฮอรีราเป็นยี่ห้อที่ไม่ดังนะคะแต่ว่าแพ็กเกจจิ้งของเขาสวยมากและถามว่าทำไมถึงเลือกกลิ่นนี้มานะคะเป็นกลิ่นที่ใช้เหมาะกับเวลาประชุมเวลาทำงานเวลาที่อยากให้คนเชื่อถือเราเวลาเราใช่มันกลิ่นมันแพงมากๆนะคะที่กดอยู่ตรงนี้นะทุกคนแล้วฉีดออกมาเนี่ยดูนะเนี่ยฉีดตรงนี้นะจากที่ทากดแล้วไม่อยากกดเยอะเดี๋ยวห้องมันเหม็นตีกันไปทุกกลิ่นเป็นเอาเป็นว่าเป็นกลิ่นที่ทำให้เราดูน่าเชื่อถืออ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ลิปสติกสาลิกาลิ้นทองอะไรเราใช้เราแต่งตัวให้ดูทำเขาเรียกอะไรดูภูมิฐานบวกกับน้ำหอมที่แบบเหมือนกับสร้างแวลูให้เราได้เหมือนตัวเนี้ยใช่พูดเลยว่าตัวนี้ติดทนนะคะไปประชุมตั้งแต่เช้านะคะบ่ายสามยังอยู่เลยอ่ะยังได้กลิ่นตัวเองอยู่นะคะเพราะว่ามันกลิ่นค่อนข้างเข้มข้นนะคะน่าจะเป็นตัวนี้จะเป็นเพอร์ฟิวม์นะจะเป็นเพอร์ฟิวม์เพอร์ฟิวม์พูดอะไรพูดฝรั่งเศสไม่ได้แต่รู้ว่าเพอร์ฟิวม์หมายว่าเพอร์ฟิวม์นะตัวนี้เนี่ยจะชอบถ้าสมมติว่าไปออกกำลังกายตัวนี้ไม่ได้ไม่ผ่านไม่ได้จริงๆไม่ผ่านจะรู้สึกว่ามันเก๋มาแก่อะไรตรงนี้ใช่ไม่น่าเชื่อนะพอใส่กับชุดสูทในการประชุมดูแบบเหมาะแต่พอใส่กับชุดกีฬาดูแก่ขึ้นมาทันทีแปลกป่ะเราต้องมีน้ำถามว่าทำไมเราถึงต้องมีน้ำหอมไว้ยันหลายๆกระปุกเพราะว่ามันเหมาะกับแต่ละชุดแต่ละโอกาสแต่ละสถานที่ที่เราไปไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนใช่ค่ะเออมันถึงแบบเขาบอกน้ำหอมมันจะ describe ความเป็นตัวเราเองใช่มันก็จะฉีดไปที่ใครคนนั้นกลิ่นออกมาจะไม่เหมือนกันนะใช่เพราะมันจะผสมกับกลิ่นตัวของเราซึ่งอันนี้คือแนนจะแนะนำในเรื่องของการฉีดน้ำหอมด้วยตอนหลังตอนหลังเลยก็ได้แล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราฉีดตรงไหนก็มาดูกันท้ายคลิปด้วยแล้วกันนะคะฉีดตรงไหนให้อยู่ฉีดตรงไหนให้ติดนานนะคะดูกันตอนท้ายคลิปแล้วมีเทคนิคที่ฉีดแล้วอยู่นานกว่าแบบฉีดแบบปกติโอเคเรามาดูอันดับที่8ต่อเลย8ต่อเลยอันดับที่8แนนขอพูดเลยยี่ห้อหนีเนี่ยเป็นยี่ห้อที่แนนกับนางตายเลยได้กลิ่นคือตายเลยเอาด้วยชอบผู้ชายที่ใช้กลิ่นน้ำหอมนี้ก็เลยซื้อมาใช้เองก็เลยแบบผู้ชายจริงๆอยากให้ผู้ชายใช้ทุกคนที่อยู่ในชีวิตเราใช่ยกเว้นพ่อไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ให้อภัยไม่ได้จริงๆชื่อก็คือ unforgivable นะคะของชองจอนนะคะสะกดแบบนี้แคปไปอยากให้สามีใช้ผัวใช้ก็แฟนใช้ก็เอาไปให้เขาใช้เพราะว่าตายกลิ่นแบบผู้ชายจะดูเซ็กซี่ขึ้นมาทันทีผู้ชายจะดูเซ็กซี่ขึ้นมาทันทีล้านเปอร์เซ็นต์ซึ่งเราเองนะเราละทวยมากกับกลิ่นนี้เราก็เลยแบบเขาอ่อนบางทีก็เลยซื้อมาใช้เองเพราะรู้สึกว่าอยากได้กลิ่นนั้นอ่ะใช่เลยอยากได้กลิ่นนั้นเราดมแล้วเรารู้สึกวันนี้เราอารมณ์ดีอารมณ์ดีใช่มันจะเดี๋ยวขออธิบายกลิ่นก่อนนะกลิ่นเซ็กซี่เยาวยวนกลิ่นมันจะใช่เท่ด้วยเซ็กซี่ดูหล่อใช่มันจะหล่อแล้วถ้าผู้หญิงฉีดแล้วมันจะเป็นยังไงวะคือวันนั้นน่ะหนังเราจะต้องใส่ชุดดำแล้วอาจจะดูเท่ๆนิดนึงใส่กับเสื้อยีนเอ้ยไม่ใช่เสื้อยีนเสื้อแบบหนังอ่ะเสื้อหนังสีดำอ่ะคือจะต้องเป็นผู้หญิงที่ดูธรรมะดูเท่ๆหน่อยวันนั้นจะต้องเป็นวันที่แต่งตัวสไตล์เท่ใส่แว่นแบบเลแบนเงี้ยเราจะใช้กลิ่นนี้ใช่แต่ว่าก็แนะนำผู้หญิงไม่ต้องใช้หรอกเพราะมันหล่อเกินไปแต่แนะนำให้ซื้อให้ผู้ชายแล้วคุณจะหลงรักผู้ชายของคุณเพิ่มขึ้นอีก50เท่าอันนี้จริงนะเรานะมีแฟนไม่ได้เป็นคนราคาเท่าไหร่จำไม่ได้เอาจริงคุณพอใจต้องขอโทษทีเพราะว่าน้ำหอมส่วนใหญ่ที่ซื้อเนี่ยจำราคาไม่ค่อยได้เลยแต่ว่าถ้าซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดแฟนอ่ะมันคือของขวัญวันเกิดตัวคุณเองของขวัญเกิดตัวเองนี่แหละ
แล้วถ้าแฟนไม่ฉีดก็ต้องฉีดให้เขาแล้วบอกได้เลยว่าน้ำหอมผู้ชายมันดีอย่างนึงคือมันติดทนกว่าผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมันจะมีต่อมเหงือกเขาเรียกว่าผู้ชายจะหลุดง่ายหน่อยเขาก็เลยต้องทำเข้มข้นกว่าอะไรที่มันเป็นของผู้ชายจะเวิร์คค่ะ อีกอย่างนึงที่เรากำลังจะไปซื้อมาคือคลินิก Happy for Menตายกลิ่นติดนานมากหอมมากเมื่อวานโดมแล้วแบบโดมกับพี่แล้วแบบเฮ้ยกลิ่นนี้อยู่เฮ้ยปกติกลิ่นเราจะชินเฮ้ยเราไม่ได้ทำไม1ชั่วโมง2ชั่วโมงกลิ่นก็ยังได้กลิ่นเดี๋ยวจะไปซื้อคลินิก for men รถชื่อว่า happy เอาจริงๆน้ำหอมผู้ชายเนี่ยไม่ได้ซื้อให้ผู้ชายเนาะซื้อให้ตัวเราเองโดมเนี่ยแหละมันพอโอ้โหอารมณ์แล้วพอใจขอชิมอีกรอบตัวนี้นะคะชองจอนแคปเลยนะคะชอง unforgivable ชองสะกดว่า S E A N ชองจอนแคปหรือว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษก็เหมือนซีนอะแต่ว่ามันอ่านว่าชองแคปไปนะคะไปหาซื้อยี่ห้อนี้หาซื้อยากพอสมควรไม่ได้มีทุกห้างแต่ก็ลองเสิร์ชดูก็ได้ค่ะแต่ระวังของปลอมแล้วกันโอเคเราไปกันต่อในอันดับที่7ของเรานะคะอันดับที่7ของเราจริงๆขอมาพร้อมอันดับที่6เลยอันดับที่6มาพร้อมกันเลยนะ7กับ6ขอให้เหมือนน้ำหอมแฝดที่สลับกันใช้แล้วก็ใช้ผสมกันได้ใช้ผสมกันก็ได้นั่นคือยี่ห้อโจมาโลโอ้โหน้ำฝนน่ารักอะน้ำฝนให้หัวใจมากระจุยมากเอาเป็นว่าน้ำหอม2กลิ่นนี้นะคะจริงๆโจมาโลเนี่ยเขาผลิตน้ำหอมออกมานี่หลายกลิ่นมากขนาดที่แบบเข้าไปก็เลือกไม่ถูกอะมึนเลยค่ะแต่ว่ากลิ่นนี้เขามีแต่คนแนะนำมีคนแนะนำมาเพื่อนแนะนำเยอะเพื่อนแนะนำเยอะ2กลิ่นนี้นะคะชื่อว่าอันแรกนะคะเราอ่านก่อนแล้วกันเนาะยี่ห้อเอ้ยชื่อ English Pear and Freesia อ่ะแคปไปชัดไหมอ่ะ English Pear and Freesia เป็นโคโลนนะเป็นโคโลนกลิ่นไม่ได้กลิ่นทั้งวันหรอกกลิ่นจะติดไม่ทั้งวันนะคะแนะนำว่าให้พกใส่ไอ้กระปุกเล็กๆอ่ะไปด้วยกลิ่นนี้เนี่ยจะเหมือนผู้ดีอังกฤษอุ้ยจิบชากลิ่นจิบชาเออร์เกรหรือไม่ก็แบบชาวานิลาเออมีความวานิลานิดนึงมันใช่มันจะมีความวานิลาแล้วก็ดอกไม้สีขาวอังกฤษเลยทุกคนเหมือนอยู่ลอนดอนเลยใช่ค่ะหรือคอทเทจอ่ะกลิ่นคอทเทจอ่ะใส่แล้วบ้านคอทเทจดูเป็นผู้หญิงที่น่ารักหวานแล้วก็ดูแพงเวลาใส่ชุดหวานๆอะไรพวกเนี้ยสีชมพูสีอะไรพวกเนี้ยเนาะลายดอกไม้จะใส่อันนี้ใส่อันนี้นะคะแล้วก็อีกกลิ่นนึงนะคะอีกกลิ่นสิพูดไม่ชัดอีกกลิ่นนึงที่ชอบนะคะของโจมาโลนเช่นกันนะคะทําไมถือโจมาโลนต้องมีความดัดจริตวะใช่มือต้องแบบโจมาโลนต้องทนุถนอมต้องอย่างเงี้ยหน้าตบเนาะไม่น่าเชื่อเลยเนาะกลิ่นมันทําให้เรากระแดกมันทําให้เรากระแดกเมื่อกี้ตอนที่จับอันเนี้ยตอนก็ยังดูธรรมดามันเป็นอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพอจับโจมาโลนเพราะมันแพงหรือเปล่าขวดละ 3-4,000 น่ะมันก็เลยต้องทนุถนอมและทุกคนจะบอกว่าตัวนี้ใช้มา2ปีแล้วยังไม่หมดเลยคุ้มใช่คุ้ม 3-4,000 แต่คุ้มอุ้ยหมาอายหมาป่วยอันนี้นะคะกลิ่น Peony and Blush อะไรเนี่ยซูเหรอไหนใครอ่านภาษาฟรั่งเศสออกบ้างมันน่าฟังหน่อยอ่านออกมั้ย Peony and หมาสงสารจังเลยคอมหน้าจอไปกูดีคอมหน้าจอไปหมาอายน่าสงสารน่าสงสารโอเคสงสารหมาโอเคค่ะกลิ่นนี้จะกลิ่นอันแรกเนี่ยนะคะ English Pear เนี่ยจะมีความหวานผู้ดีอังกฤษใช่ป่ะกลิ่นนี้ดูส่วนอันนี้เนี่ยเหมือนผู้ชายก็ใช้ได้เลยน่าจะสำหรับผู้ชายก็ใช้ได้มันยูนิเซ็กมากเลยกลิ่นเนี้ยอธิบายไงดีวะโหอธิบายยากอ่ะกลิ่นมันลึกมากเลยอ่ะล้ำลึกมากเลยกลิ่นดีมากใช่แต่ว่าก็ยังมีความสดชื่นอยู่ในนั้นนะใช่มันก็จะเหมือนมันไม่เหมือนอังกฤษอันเนี้ยแต่ว่าฉีดได้ทุกโอกาสมีพี่สาวคนนึงไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อเลยแล้วใช้กลิ่นนี้เวลาได้กลิ่นไกลๆเนี่ยก็จะรู้เลยว่าพี่เขามาแล้วคือกลิ่นนี้เลยเพราะเขาใช้เป็นตัวเองเลยซิกเนเจอร์เลยเพราะตัวนี้ฉีดได้กับทุกวันทุกวันทุกแต่งตัวได้ทุกแบบใช่ค่ะนะคะใช่กลิ่นนี้พูดเลยว่าฉีดยังไงก็ดูแพงใช่ดูแพงไม่ว่าคุณจะแต่งตัวธรรมดาแค่ไหนแต่ใส่กลิ่นนี้คุณจะดูแพงแพงขึ้นไปแต่ไม่ได้แพงแบบประชุมนะไม่ได้เหมาะกับในงานเท่าไหร่แต่ถึงถามว่าใส่ในงานก็ใส่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเทียบถ้าถามว่าอยากให้คนน่าเชื่อถือนี้น่าเชื่อถือกว่ากลิ่นดูรวยกว่าแต่อันนี้ก็กลิ่นดูผู้ดีเหมือนกันดูผู้ดีแต่ว่าไม่ถึงขั้นสั่งการได้ อันนี้สามารถสั่งชีนได้ชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้โอ้โหนี่โหดมากไปลงของลงวัดไหนเนี่ยลงคาถาอาคมวัดไหนอันนี้ขออ่านให้ฟังอีกรอบนึงนะชื่อว่า Peony and Blood Sweat นะคะ Sweat Cologneเป็นโคโลนนะชาตัวนี้เป็นโคโลนหน้ากับแนนบางทีเนี่ยอารมณ์แบบครึ้มๆไม่รู้จะใส่อะไรวันนี้คิดไม่ออกไม่รู้จะหวานจะอะไรฉีดเวลาไม่คิดอะไรโจมาโลนเนี่ยมันข้อดีของมันคือสามารถมิกซ์กลิ่นได้และพอมิกซ์ออกมาปุ๊บมันจะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ดังนั้นเวลาเราซื้อ2อันเนี้ยอารมณ์
ครึมครึมไม่รู้จะยังไงนะคะฉีดสองอันแม่งเลยนาทำประจำเลยอันนึงฉีดอีกตรงหรือว่าเอามาผสมกันที่ตรงนี้ก็ได้ก็จะได้กลิ่นใหม่ขึ้นมาซึ่งก็เป็นสองฟิลลิ่งคอมบายในตัวเดียวกันนะคะใครอยากไปซื้ออันไหนก็ไปตามตามได้เลยนะคะก็วันนี้เปิดเผยมากๆกลิ่นต่อไปคือกลิ่นที่อันดับ5นะเรามาครึ่งทางแล้วนะอันดับ5คืออะไรมาดูกันใกล้แล้วใกล้ความพีคใกล้ความพีคกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่แนนาชอบมาตั้งแต่สมัยมัธยมโอ้โหและจนถึงบัดนี้ก็ยังชอบอยู่มันคือน้ำหอมกลิ่นแรกน้ำหอมขวดแรกที่เราใช้เลยอ่ะแล้วเราก็ไปซื้อมันมาอีกแล้วอ่ะอีกครั้งไม่รู้ขวดที่เท่าไหร่แล้วด้วยใช่ค่ะนั่นคือยี่ห้อ Tommy Girl ไหนใครเคยใช้ยี่ห้อนี้บ้างเป็นกลิ่นที่ออกมานานมากและคลาสสิกสุดมันมีชื่อกลิ่นไหมวะคือคุณน้าคนหนึ่งใช้เราก็บอกเฮ้ยน้าตุ้มน้ำหอมใส่น้ำหอมอะไรอ่ะหอมสดชื่นจังใช่แล้วเขาบอกว่าน้องน้องต้องชอบไม่มีไม่มีใครปฏิเสธกลิ่นนี้ใช่โอ้โหหอมจริงว่ะจริงหอมปะรู้สึกได้ความเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นได้ความเป็นนักศึกษาใส่ชุดมหาลัยอยู่รู้สึกเด็กเด็กสาวคุณปาล์มเคยใช้เหรอคะใช่เลยใช่ไหมคะใช่ไหมรู้สึกเด็กสาวอ่ะรู้สึกเป็นผู้หญิงเป็นสาวที่ธรรมะทะแมงกระฉับกระเฉงดูฉลาดใช่แล้วเป็นสาวเวอร์จินเวอร์จินเหรอเนี่ยลองดมดิเป็นสาวเวอร์จินเออรู้สึกดูบริสุทธิ์มากเลยใช่มีความสาวกลิ่นเนี้ยเรารู้สึกว่าใครใช้แล้วมันดูสมาร์ทดูเป็นคนมีสมองไงไม่รู้อะไม่รู้ดิเรารู้สึกอย่างนั้นแล้วคนอยู่ด้วยเพื่อนๆจะรู้สึกสดชื่นตามเรานะใช่เอาจริงตัวนี้นะคะเวลาฉีดเนี่ยสามารถฉีดได้เยอะหน่อยคุณเดียบอกทอมมี่ต้องมีถูกต้องต้องมีทุกบ้านใช่เป็นน้ำหอมที่ต้องมีทุกบ้านแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันหลุดง่ายไหมพี่แนนต้องฉีดหลุดง่ายค่ะเพราะตัวนี้นะคะเป็นทอยเลทก็คือห้องน้ำไม่ใช่เขาอ่านว่าทอยเลทเหรอหรือว่าไม่รู้ล่ะทอยเลทมาตลอดเลยมันความจริงเขาไม่ได้อ่านว่าทอยเลทแต่เราไม่รู้จักว่ายังไงใช่แต่ทอมมี่ทุกบ้านต้องมีนะทุกคนใช่อันนี้คือเนี่ยซื้อมาวันนั้นไปบินไปลงที่นอร์เวย์และมันลดอยู่ครึ่งราคาลด 50% หยิบแบบไม่ต้องหลับตาหยิบเลยแล้ววางลงไปเลยคือมันเวิร์กของฉีดเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะเพื่อนเพื่อนแต่แฮปปี้ด้วยเห็นไหมแฮปปี้กับเราไหมฉีดหน่อยเถอะเฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวจะต้องฉีดยี่ห้ออื่นด้วยรู้สึกดีผ่านไปแล้วนะคะในอันดับที่ห้าต่อมานะคะใครมีตัวไหนพิมพ์มาบอกกันด้วยแล้วใครมีแบบที่อ๋ออีกอันนึงที่หมดแล้วหมดอีกเป็นอันดับ4ของหน้าเหมือนกันนะคะพูดเลยละกันคือมันหมดไงคือลางคงมิราเคิลเฮ้ยมันเขาบอกว่าไม่มีผู้ชายคนไหนไม่ชอบกลิ่นเนี้ยระลางคงมิราเคิลเป็นกลิ่นที่นากับแน่ขวดอะจำนวนกระปุกน่าจะเท่ากันก็ต้องมี2ตัวนี้ด้วยกันตลอดTommy Girl กับ Lancome Miracle เป็นอะไรที่ซื้อแล้วผัดกันใช้มาตลอดแต่ว่าตอนนี้คือหมดแล้วก็ไม่ได้ซื้อใหม่เดี๋ยวจะไปซื้อใหม่ดูไอ้ที่มันเป็นขวดสีชมพูอ่ะทุกคนซื้อแล้วซื้ออีกเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนั้นอันดับเท่ากันกับอันนี้เลยนะนี่คืออันดับ5นะทุกคนใช่อันดับ5ขอให้เป็นน้ำหอมเทียบเท่าที่ให้ความรู้สึกแบบขอให้อันดับจัดอันดับตัวนั้นจะมีความเซ็กซี่กว่านิดนึงใช่อันนี้มันจะรู้สึกสปอร์ตกว่าแต่ว่าตัว Miracle จะรู้สึกเกิร์ลี่กว่าแล้วก็เซ็กซี่กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่อารมณ์นะคะให้ดูรูปนี่เลยค่ะกดสิคะก็เดียวเนี่ยตัวนี้ทุกคนอันนี้ก็แนะนำมากนะอันนี้นับกับพี่นันนับขวดไม่ได้แล้วนะว่าใช้ไปกี่ขวดแล้วซื้อทั้งขวดใหญ่ขวดเล็กขวดพกพาขวดที่มันเป็นลูกกลิ้งใช่ซื้อแบบทุกแบบเอาไว้ครีมก็มีผู้ชายจะชอบมากเราจะซื้อมันแบบมีครีมด้วยใช่เนี่ยเวลาไป traveling set อะไรพวกนี้ก็ต้องมีอันนี้ก็อันดับ5นะคะทุกคนใช่มาค่ะตัวนี้มาจริงๆค่ะใช้แล้วแบบมีความสุขใช้มีความสุขจริงต่อมาอันดับที่4นะคะใช่ป่ะ4แล้วเธอมาดูสิอันดับที่4นะคะมันจะมาตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาเลยนะอันดับ4เนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนเลยเพราะว่าได้เป็นของขวัญวันเกิดเหมือนกันนะคะทำไมคนเราชอบซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเพื่อนชื่อพลอยนะคะขอบคุณเจ๊พาสวยไปตามได้นะคะเพจเจ๊พาสวยซื้อให้แนนานะคะแล้วก็อันนี้กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ใช้แล้วยั่วยวนมอใช่ค่ะนางซื้อมาให้เป็นแบบทั้งบอดี้โลชั่นนะคะแล้วก็เป็นขวดน้ำหอมแบบพกพานะคะน่ารักตั้งแต่ขวดตอนแรกก็แบบเฮ้ยมันจะหอมหรือเปล่าแต่ขวดน่ารักมากแล้วอยากจะบอกนะทุกคนคือตอนนี้นาใช้อ่ะไม่ได้ใช้ออกจากบ้านเท่าไหร่นะรู้ไหมใช้ทำอะไรใช้ก่อนนอนเป็นน้ำหอมที่ใช้แล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะเป็นชื่อว่าของกาแรงนะคะเกลแรงเอ้ยเกลแรงกาแรงคืออะไรอ่ะเหมือนกาสลองคืนนี้ตอนจบด้วยเนี่ยถึงรีบมาไลฟ์ไงเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวจะไปดูละครแล้วชุติมนต์ชุติมนต์บอกว่าค
คุณชุติมนต์นึกว่าเพื่อนคุณชุติมนต์นะคะใช้อยู่ใช่ไหมคะเพื่อนใน Facebook Girlang นะคะยี่ห้อรุ่นอะไรวะผัดชีป่ะลาลาผัดทิปรู้แต่ว่าผัดทิปนี่แปลว่าเล็กเล็กลาปฏิใช่ลาปฏิแล้วก็อะไรคอปไปไม่รู้อ่านว่ารอบอ่านเอาคอปไปแล้วกันทุกคนถ้าจะไปซื้อเพราะว่าบางทีเราอ่านผิดแล้วเดี๋ยวจะดูเสลอเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ยิ่งกว่าน้ำหอมอ่ะมันคืออะไรรู้ป่ะมันคือบอดี้โลชั่นของคุณคะนอกจากมันเข้มข้นชุ่มชื้นแล้วเนี่ยนี่คือเทคนิคของเราเลยนะไหนๆก็พูดไหนๆก็เอาครีมมาแล้วเทคนิคในการทำให้น้ำหอมติดอยู่นั้นนั่นคือทาครีมลงไปก่อนที่ผิวหนังและหลังจากนั้นให้ฉีดน้ำหอมตามนะคะตามลงไปหนึ่งปึ๊ดหนึ่งปึ๊ด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 อยู่นานมากใช่ค่ะฉีดหลังหูฉีดข้อมือนะคะฉีดข้อพับต่างๆเพราะมันจะพาน้ำหอมซึมเข้าไปในเนื้อเราไงใช่ค่ะและบางคนถ้าอยากให้แบบติดทั้งตัวก็ฉีดพุ่งขึ้นไปที่ฟ้าแล้วเดินผ่านเขามันก็จะโปรยลงมาแต่ระวังเข้าตาเออนะคะเอาเป็นว่าฉีดที่ตัวไปเถอะถ้าไม่อยากให้มันเปลืองเออนะคะแล้วเราจะใส่แว่นไหมทำไมวะเนี่ยเออกันแสงเลยไหมคือมันจะต้องมีความเซเลบนะคะไปตามน้ำหอมที่เราขายนะคะวันนี้มาขายน้ำหอมไม่ใช่แต่กลิ่นเนี้ยเอาเป็นว่ายั่วยวนมากใครเคยใช้น้ำหอมมาดามฟินบ้างเห็นโฆษณาเยอะโทษช่างมันเถอะสีเหมือนกันเลยเห็นไหมพอเอาเป็นว่ากลิ่นนี้นะคะก็จะทำให้คุณดูยั่วยวนเซ็กซี่ดูเป็นผู้ใหญ่ไม่เด็กนะเอาพูดเลยไม่เด็กนะคะบอกเลยว่าถ้าฉีดแล้วใครมีสามีนี่แบบเคลิ้มอ่ะก็จะอย่าฉีดแรงนะก่อนนอนเอาแค่นี้พอเอาเป็นว่ากลิ่นนี้ฉุนพอสมควรใช่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ฉีดหลายจุดเกินไปตัวนี้เราจะฉีดให้อ่อนหน่อยเพราะว่าด้วยความเข้มข้นของเขาและความฉุนของเขามันมีในตัวมันอยู่ใช่ค่ะนะกลิ่นจะคล้ายๆเนี่ยค่ะพวกเวลาเข้าร้าน Victoria Secret ใช่นะคะจะมีความสาววิกตอเรียหน่อยจะมีความเซ็กซี่จะมีความใส่ชุดชั้นในลูกไม้อ่ะใช่ชุดชั้นในลูกไม้ชุดชั้นในต้องลูกไม้เท่านั้นกับการใส่อันนี้แล้วเวลาฉีดเสร็จให้ทำปากจืดและคุณจะดูเซ็กซี่ขึ้นมาอีก 10% เจอปากจือตลอดเลยใช่ๆๆใครอยากเซ็กซี่นะคะก็แนะนำเลยเป็นสาววิกตอเรียแน่นอนเห็นไหมคุณกันตาก็บอกซื้อแล้วซื้ออีกน่ารักจริงขวดไหนฮะขวดนี้เนี่ยขวดนี้แหละจริงเหรอเลิศค่ะก็ง่ายนะคะเอาไปต่างจังหวัดได้นะคะกาแฟราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะเพื่อนซื้อให้เป็นของของเพื่อนก็เลยไม่ทราบเพื่อนค่ะคุณคอฟฟี่ค่ะใช่เรามาต่อกันที่อันดับที่3ของเราค่ะเฮ้ย3แล้วอ่ะทุกคนขวดนี้จะหมดแล้วมาดูกันว่าทำไมมันถึงจะหมดเพราะมันนี่เอาจริงๆตอนแรกเนี่ยโยนจะโยนลงถังขยะแล้วแต่ว่าลืมไปว่ายังไม่ได้ไลฟ์บอกทุกๆคนว่ากลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นที่ดีมากจริงๆเราก็เลยคุยมาจากนี่คุยขึ้นมาเหรอเนี่ยระวังอยู่ใกล้ๆ3 2 1ตะแล้วโคลเอนะคะ C H L O E นะคะโบสีชมพูนะไม่ใช่โบสีซีดนะมันมี2สีเป็นโบสีซีดกับโบสีชมพูสีซีดคือเหมือนเนื้อเนื้อแหละหัวหลุดแล้วมันหมดแล้วไงไม่มันเหลือแค่เนี่ยเห็นป่ะมันเหลือน้อยนึงแล้วเนี่ยก็มันฉีดทุกวันเลยไงนี่กลิ่นมันไม่ได้กลิ่นเลยเนี่ยกลิ่นมันเป็นยังไงล่ะเนี่ยหัวมันหลุดออกมาแล้วปั๊มออกมาดิลืมต้องรีมายตัวเองด้วยกันตอนนี้กลิ่นเราเนี่ยอยากดมกาแฟมากคุณคอฟฟี่มีกาแฟให้ดมไหมคะดมมาในกาแฟเผื่อว่าจมูกเราจะดีขึ้นได้กลิ่นปะวะกินแบบกินแบบยังไงดีอ่ะห้องโอ้ยพูดไม่ถูกอ่ะเพราะมันไม่ได้กลิ่นใช่ไหมเพราะไม่ได้กลิ่นทุกคนขอแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าหน่อยนะแก้ไม่ออกคุณจะยังอยู่กับเราไหมเนี่ยถ้าเราแก้ไม่ออกเนี่ยมันคือเอาแล้วมันชื่อกลิ่นอะไรวะแป๊บนึงนะขอมันหอมปะล่ะเดี๋ยวนะเรารู้สึกสับสนมากเลยตอนนี้โคลเอขอทำไมกลิ่นมันเหมือนไม่เหมือนเดิมไม่รู้แล้วเฮ้ยมันมาแล้วกลิ่นมาแล้วโอ้กลิ่นเหมือนโรงแรม6ดาวเลยใช่ไหมเราจะพูดว่าเหมือนโรงแรมเหมือนโรงแรมเลยอันดับ4เมื่อกี้ขอถ่ายรูปใช่ป่ะคะอันดับ4ไปถ่ายก่อนของเกลแรงนะอันดับ4นะอันนี้นะเอ้ยน้ำหอมมันจะโรสป่ะอันเนี้ยเธอกลิ่นเนี้ยมันมีชื่อกลิ่นของมันซึ่งบางทีเราแบบว่าไปซื้อผิดซื้อถูกนะต้องระวังเสิร์ชให้ทุกคนดูด้วยโรเซ่นี่ไงเดอะโคลเอ่โรเซ่เดอะโคลเอ่ทุกคนกลิ่นนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนอยู่ในโรงแรมชั้นนำของประเทศอังกฤษใช่กลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นที่ไปครอบไปสวยอ่ะคนใช้แล้วดูสวยใช้คำว่าสวยใช่เป็นผู้หญิงสวยสวยอ่ะคือเดินผ่านอ่ะหันไปผู้หญิงคนนี้ต้องสวยแน่ๆอ่ะใช่แล้วก็หันมาอ้าวเข้าใจผิด อย่าแซวเซ่ จะต้องไปดูนะมันจะมีโบมันจะมีโบหลายแบบนะคะเคยซื้อมาฝากเพื่อนซื้อมาแล้วซื้อผิดผิดเป็นอันนี้ natural ตัวระวังนะตัวแรกของเขาเป็นสีซีดๆไม่ใช่ตัวนี้อันนี้ไม่สู้อันนี้นะอันนี้หอมกว่าเยอะเลยตัวนี้โรเซ่นะคะหอมกว่าเยอะพูดเลยคือให้ทั้งความสวยและความน่ารักอยู่ในนั้นราคาอยู่ที่ขวดนี้ประมาณ 4,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาทใช่ไหมเอาเป็นว่าขวดนี้เรารู้สึกว่าแบบ
หมดแล้วเดี๋ยวเราจะซื้ออีกเห็นไหมเพราะยังไงก็ตามคุณจะดูสวยที่สุดเวลาที่คุณใส่สกินนี้คุณรู้สึกว่าเป็นคนสวยอันนี้พูดง่ายๆแต่รู้สึกสวยสวยเอาไปซื้อตามละกันใช่ใช่กลิ่นชามีความหวานพอใส่น้ำหอมวันนี้ถึงแม้ว่าคุณจะถือ Hermes ปลอมคุณก็จะดูเหมือน Hermes เป็น Hermes จริง จริงๆเพราะว่ามันดูเป็นของแท้ของ True เป็นจมูกจริงไม่ใช่จมูกซิลิโคนจะเป็นสูตรตั้งแต่กำเนิดนะเอาเป็นว่าวันนี้ผ่านอันนี้ผ่านไปสำหรับอันดับ3นะเพราะว่าพอเราจำกัดความว่าสวยเนี่ยเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วใช่ไหมทุกคนเข้าใจตอนนี้เลือกกันไม่ถูกแล้วแต่ว่าถ้าตอนโอ้ยมีคนโทรเข้ามาแฟนโทรเข้ามาไม่ได้เลยไม่ได้เลยคุณคะมันจะจบแล้วอุ้ยเราเอาขึ้นมาแล้วอันดับ2ของเราเมื่อกี้แอบเอาขึ้นมาแล้วนะคะกลิ่นนี้ชอบมากทำแตกร้องไห้ซื้อใหม่ที่แน่ทำแตกตั้งแต่เพิ่งซื้อมาไม่นานแตกลงพื้นกระจายแทบจะเอาตัวกลิ้งลงไปกับน้ำหอมที่มันสาดกระจายอยู่ที่พื้นนะคะกลิ้งขึ้นมาแล้วพอเสร็จแล้วก็ไปประชุมทุกคนแบบในห้องประชุมมองทุกคนบอกไปตกถังน้ำหอมมาก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะตกถังน้ำหอมจริงๆคนมองทั้งห้องประชุมอันนี้ก็เป็นขวดที่3แล้วนะคะที่ซื้อเพราะว่าชอบมากๆนะคะคือยี่ห้ออลิซาเบธอลิซาเบธอลิซาเบธ what บิดอะไรบิตคอยน์เหรออลิซาเบธเอเดนนะคะตัวนี้ค่ะอันดับ2มากนะคะอันนี้คือกลิ่นไวท์ทีนะทุกคนไวท์ทีก็คือชาสีขาวใช่ค่ะมันเป็นกลิ่นของชาจริงๆค่ะแต่มันเป็นไวท์ทีถ้าใครเคยทานไวท์ทีกลิ่นมันจะเหมือนชาที่เราทานเลยแหละนะคะเป็นกลิ่นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเพิ่งอาบน้ำสระผมใส่วอร์ดรอบขึ้นมาแล้วผมมัดอย่างเงี้ยใช่ให้อารมณ์แบบฉันสะอาดมากแล้วฉันก็แบบว่าใช่อยู่ในโรงแรมแล้วก็กำลังจะกินข้าวเช้าแล้วเรากำลังจะกินชาตอนเช้าแล้วเราก็เพิ่งตื่นนะ breakfast กำลังจะมาเวลาแบบรู้สึกง่วงๆอ่ะอันนี้จะทำให้เราตื่นขึ้นอย่างสดใสสดใสมากทำให้เรารู้สึกพร้อมไปทำกิจกรรมทั้งวันรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันดีๆมากๆของเราคือให้กลิ่นที่ positive มากเลยดูเป็นผู้หญิงคิดบวกใช่คุณไม่สามารถที่จะไปตบตีกับใครได้ด้วยน้ำหอมแน่ๆคุณไปเจอเขาแล้วคุณจะรู้สึกรักเขาอ่ะรู้สึกเมตตาเขารู้สึกว่าฉันเป็นคนดีอ่ะใช่เป็นกลิ่นที่ดูเป็นคนดีมากถึงคุณจะดูเป็นคนไม่ดีท่านเหมือนบอกน่าร้ายเอาว่าถึงเราน่าร้ายสมมติเราหน้าดุทีพอเราหน้าดุปุ๊บใส่น้ำหอมที่อ่อนโยนขึ้นมันจะทำให้เราดุน้อยลงดูซอฟลงแล้วดูเป็นคนอ่อนโยนอ่อนโยนและจิตใจดีมีเมตตาอลิซาเบธไวท์ทีอันนี้คือไปตามๆได้เลยค่ะ All time favorite ของนาแนนเหมือนกันเลยนะตัวนี้นะคะเวลาเล่าอะไรให้ใครฟังเนี่ยไอตัวเนี้ยคนชอบไปซื้อตามเพราะมันไม่แพงตัวนี้ที่ฉันก็ไปได้มาพร้อมกับไอตอนทอมมี่เกิร์ลเพราะมันลด 50% อยู่ที่ตอนนั้นไอซ์แลนด์สนามบินนะคะดิฉันก็ดีใจมากค่ะทุกคนเพราะว่าพี่แนนเคยซื้อออนไลน์มาใช่ป่ะ250เองหรือว่าเอาจริงซื้อออนไลน์ไม่แนะนำเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมพี่แนนซื้อมาเท่าไหร่2,000หรือ1,200จำไม่ได้เลยทุกคนเดี๋ยวเสิร์ฟแป๊บนึงนะเอาเป็นว่าเราจะใกล้จะมาถึงสุดทางแล้วนะคะอันดับที่1ของเราน้องอาจจะเสิร์ฟตอนนี้ได้เหรอเราก็ได้ไปเสิร์ฟกันเองเนาะว่าให้ทุกคนไปเสิร์ฟดูเรื่องราคากันเองดีกว่าเรามาดูกันที่อันดับที่1ของเรานะคะอุ้ยทุกคนขอดมไหนใครอยากรู้อันดับ1นะคะขอหัวใจรัวๆมาให้นาแนนหน่อยเร็วดูกันเพลินเช่นนั้นเนี่ยเป็นร้อยๆคนเนี่ยพิมพ์คุยกับนาแนนมั่งสิแล้วอันดับ1นะคะอันนี้ก็ไม่ใช่มาไม่รู้ข้อเสียของโคเอคือหัวฉีดสีหัวฉีดมันจะดำก็ดำจริงใช่จริงนะคะจริงๆเมื่อกี้ดำแล้วก็หลุดออกมาด้วยทุกคนอันดับที่1มาแล้วนะอันดับที่1มาแล้วนะ3 2เขาอาจจะยังไม่ดี1ติ๊ดทะเลมิสดิออร์มิสดิออร์เป็นกลิ่นที่แบบเพื่อนบลูมิ่งโหวตให้ทุกคนในกลุ่มว่าเป็นกลิ่นที่เลิศที่สุดในกลุ่มของเราตอนนี้ค่ะทุกคนมีคนบอกชาแนลเลยเหรอยังจริงจริงชาแนลนะก็ชอบนะแต่ชาแนลสำหรับนานแนนดูแก่ไปนิดนึงอ้าวไม่ค่อยคุยกันที่บอกว่าอ้าวเดาผิดไม่เป็นไรค่ะแต่อันนี้นะคะอยู่ในแรงกิ้งของกลุ่มเพื่อนทั้งกลุ่มนะคะว่าให้เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจของทุกคนนะคะที่ไม่มีไม่ได้นะทีนี้เรามา describe นะคะความเป็นน้ำหอมนี้กันก่อนนะคะ Dior Blooming Bouquet เขาจะมาในขวดที่เป็นโบแบบนี้นะคะและก็อันนี้คือพูดออกมาพูดไหนอาการเป็นยังไงขอดูหน้าดิอาการมันเป็นยังไงพูดออกมาสิเดี๋ยวขอฉีดเลยแล้วกันนะตอนเนี้ยเราตีสับสนงงงวยกันไปประมาณ10เราเข้าใจเรามาเราช่วยเองมาอธิบายไม่ถูกเลยอะตัวเนี้ยมันเอาจริงมันได้หลายอรรถรสมากเพราะว่าถามว่าทำไมกลิ่นนี้ถึงเป็นกลิ่นที่ใช้ไอ้ถึงให้อันดับหนึ่งเพราะว่าเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ได้ทุกวันใช่ค่ะจะคิดหรือไม่คิดจะแต่งตัวสีอะไรก็สามารถใส่ได้สีฟ้าสีเขียวมรกตสีเหลืองวันพ่อวันแม่
ช่ออกไปเดทมันได้ทั้งความหรูความสวยความหวานความน่ารักก็คือแบบ all in one อยู่ในกระปุกเดียวมันจะไม่วืบไปทางใดทางหนึ่งนะมันจะไม่ได้เซ็กซี่ตู้มไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้ไม่สปอร์ตไปทางใดทางหนึ่งหรือว่าหวานน่ารักเกินไปใช่ค่ะมันก็เลยจะค่อนข้างยูนิคมากๆเว้ยไม่ใช่มันค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ everyday เขาเรียกว่าแบบ everyday universal เลยใช่ใช่กลิ่น universal ต้องมีเพราะว่าเป็นอะไรที่นึกไม่ออกเนี่ยหยิบอันนี้มาฉีดคุณลุกนั้นไม่พลาดลุกนั้นคือไม่พลาดจริง มันไม่ขัดกับลุกไหนสักลุกเดียวแม้กระทั่งจะไปออกกำลังกายก็ยังใช้ได้โอเคป่ะใช้ได้ทุกโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกที่ทุกบ้านก็ควรจะมีไว้นะจ๊ะตอนนั้นเพื่อนมาค้างที่บ้านฉีดกันออกไปบอกทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องหอมอะไรกลิ่นดีมากกลิ่นหอมมากแล้วทุกคนมานอน3คนซื้อไปตามๆพร้อมกัน3คนค่ะซื้อพร้อมกันหมดเลยใช่ค่ะก็และทุกคนก็ยินดีมากๆเลยยินดีนักนะเจ้ายินดีมากเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็พอรู้อันดับ1ปุ๊บก็ไปทำงานทำการแล้วน่าเกลียดอ่ะน่าเกลียดพอรู้อันดับกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูปิดไลฟ์แล้วไม่เป็นไรค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามตั้งแต่ท้ายยันต้นหรือต้นยันท้ายนะคะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มาด้วยนะคะล่าสุดนะคะคุณรุทใช่มั้ยคุณรุทรุทโมนะคะขอบคุณมากๆเลยสีส้มเดี๋ยวน่าจะลองไปดมดูค่ะเดี๋ยวลองไปดมดูแล้วเพื่อนๆชอบกลิ่นไหนกันบ้างนะคะพิมพ์กันมาเลยนะคะนาแนนจะได้ไปลองเพราะว่าน้ำหอมเป็นอะไรที่ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อหมดแล้วก็มีซื้อซ้ำหรืออยากลองกลิ่นใหม่ๆพิมพ์กันมาไว้นะคะนาแนนจะได้แบบนาแนนจะได้ไปซื้อตามแล้วก็สิบน้ำหอมระดับนี้นะคะก็แล้วแต่จมูกนะบางคนไปดมอาจจะรู้สึกไม่หอมก็ได้เพราะว่านาแนนมีกลิ่นเซนต์กับดอกไม้ไม่เหมือนอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้อย่างเราสองคนจะไม่ชอบกลิ่นฟูตี้เลยกลิ่นผลไม้เราจะไม่มีเลยไม่มีก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นบ้างกลิ่นส้มนะกลิ่นแตงโมอะไรสตรอเบอรี่ไม่มีนะคะนาแนนจะชอบเป็นกลิ่นแบบเนี่ยทีดอกไม้แล้วก็กลิ่นเซ็กซี่ใช่ค่ะจะไม่มีกลิ่นส้มเปรี้ยวๆดังเพราะตัวลำพังตัวเองก็เปรี้ยวพออยู่แล้วอันนี้แซวตัวเองนักเลงพอนะคะก็วันนี้แนนกับนาก็ฝากไว้นะคะขอบคุณที่ติดตามเพจของเรามาตลอดนะแล้วก็อย่าลืมไปกด subscribe นะคะในยูทูบนะคะทำไงให้สวยขึ้นไปButterfly Twinด้วยนะคะค่ะแล้วนาแนนจะมีเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามหรือ mindset ดีๆทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่สวยขึ้นทั้งข้างนอกข้างในนะคะรอดูไลฟ์ครั้งหน้าหรือวิดีโอครั้งหน้านะว่าเราจะลงเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมกด follow กันไว้ด้วยนะติดดาวกันไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนที่แนะนำนะพิมพ์เอาไว้ได้เลยนะพิมพ์ไว้เลยนะคะ